าการเข้าวงการมีบ้างก็ตอนนี้เนี่ยวันที่17นี้จะ3ขวบแล้วค่ะแต่ว่าเข้าอนุบาล1แล้วนะคะก็พูดเก่งมากๆเลยแล้วก็ขอล้อเก่งอ้อนเก่งมากๆแล้วก็ใช้ได้อยู่ใช้แววใช้แววใช้แววแล้วหล่ออะไรอย่างงี้ค่ะต้องดูตาม Instagram หน้าตาเป็นไงบ้างตอนนี้คะหล่อมั้ยฝุดๆไปเลยอ่ะทุกคนเป็นซุปตาด้วยเป็นซุปด้วยซุปหน่อไม้ไปก่อนตอนนี้ค่ะใครทำหรือยังยังเลยค่ะยังเลยรออยู่นะคะฝากด้วยนะคะน้องฉายแววด้านไหนบ้างอ่ะที่เลี้ยงอยู่น้องก็เขาจะคือเขาจะชอบพูดหน้ากระจกคนเดียวเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเพราะแสดงว่าถ้าเกิดอีกหน่อยเราให้เขาไป acting ให้ไปทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทำได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่เคยพูดไว้เมื่อก่อนนี้ว่าก็ไม่ได้อยากให้ลูกเข้าวงการมากเท่าไหร่กลัวเขาจะแบบทะเลทรายเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดตอนเด็กเนี่ยเขายังไม่ได้รู้อะไรมากมายอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าทำได้ก็ทำเพราะตอนนี้แม่ก็หาตังค์เดียวก็เหนื่อยแล้วแต่ตอนนี้คนหมั่นไส้ไหมคะกลัวคนหมั่นไส้ไหมเรื่องอะไรเราดันลูกเข้าวงการลูกเป็นซุปตาร์เลยอ้าวลูกคนเดี๋ยวนี้สมัยนี้ใครๆเขาก็ให้ลูกเรียนพวกศิลปะบางคนก็ให้ลูกไปเรียนเต้นเรียนอะไรเขาก็อยากทุกคนอยากให้ลูกเป็นดาราหมดเนี่ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเอาแค่ว่าพอมีงานพออยู่พอกินก็พอแล้วเราหวังว่าลูกจะมีงานด้านนี้ช่วยหาช่วยเราบ้างเราเหนื่อยแล้วไม่ค่ะก็ช่วยกันถ้ามันมีอะไรเข้ามามันก็ดีก็คือถือว่าเป็นทุนการศึกษาแล้วก็เป็นอะไรที่เก็บไว้ให้เขาอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เอามาใช้เองแต่ตอนนี้มันเป็นเพราะอะไรคะยังเราเห็นมันน้องหน้าตาดีตั้งแต่เด็กมันอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่น้องเขายังไม่นิ่งเพราะว่าหนึ่งก็คือเขายังซนอยู่แล้วก็ยังรับคำสั่งอะไรมากๆไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะคือให้ยืนนิ่งๆยังทำไม่ได้ก็น่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าเราเพิ่งจะ3ขวบเองแต่ไม่ได้มาไปแคสไม่ได้พาไปอะไรใช่ไหมก็มีฝากลุงป้าน้าอาบ้างอย่างเงี้ยค่ะพวกพี่ๆที่รู้จักกันอ๋อพี่ฝากหน่อยนะอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าน้อง 4-5 ขวบแล้วถ้าเกิดมีอะไรก็เรียกได้บอกได้ถามเขาไหมว่าอยากเล่นละครอยากแสดงอะไรไหมก็เขาเห็นแอนไปเล่นเรื่องเซนมั้งเขาก็บอกว่าหนูจะไปเล่นละครกับ